จากประเด็นที่เป็นคดีอยู่ในขณะนี้ระหว่างคุณยุยญาติเยอะและคุณหยองลูกหยีซึ่งหลายสำนักข่าวได้นําเสนอข่าวว่าคุณยุยญาติเยอะเคยฝากถึงคุณหยองลูกหยีว่าไม่ต้องรีบโทรหาให้จบง่ายๆเพราะไม่ทันแล้วเสียดายน่าจะคิดให้เร็วกว่านี้ฟาดยับเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้สนิท กรณีคุณยุ้ยญาติเยอะแจ้งความดำเนินคดีกับยองลูกหยีตลกชื่อดังข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเหตุจากตลกรุ่นใหญ่ไลฟ์ระบายถึงม็อบเด็กรุ่นใหม่ก่อนจะพาดพิงคุณยุยหมดยุคหมดสภาพและไม่มีงานซึ่งยองได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกวันที่ 7มกราคมที่ผ่านมายอมรับว่าผิดยืนยนันเจตนาไม่ได้คิดด้อยค่าหรือบูลลี่ยินดีจะขอโทษที่ผ่านมาเห็นยุ้ยตั้งแต่เด็กในวงการลูกทุ่งล่าสุดยุยญาติเยอะได้ออกมาอัปเดตถึงประเด็นดังกล่าวถ้าหากต้องการจะจบก็คงต้องจ่ายค่าเสียหายมาให้ครบตามที่ศาลสั่งไม่เช่นนั้นก็คงมีปัญหาไม่จบไม่ส้นอย่างแน่นอน